กลับเข้าสู่ช่วงที่2รายการกันนะครับช่วงนี้ช่วงทำมากินได้คุยกันนะครับเรื่องที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นเร่งที่จะพัฒนาผู้ทำนาเกลือและเกลือทะเลไทยโดยการวางเป้าหมายนะครับว่าจะขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่าสินค้า GI ด้วยนะครับก็จะคุยเรื่องนี้กับคุณชาญยุทธพานุทัศน์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรกลุ่มเสริมการเกษตรในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทยนะครับช่วงนี้ของรายการอีกสักครู่นะครับครับธนาคารออมสินครับเชิญชวนนะครับออมเงินกับสลากออมสินดิจิตอล1ปีงวดที่3เปิดรับฝากผ่านโมบายแบงกิ้งหมายโมเท่านั้นนะครับอายุสลาก1ปีหน่วยละ20บาทร่วมลุ้นรางวัลเลขสลากทุกที่16ของเดือนเงินรางวัลสูงสุด3ล้านบาทรวม12ครั้งด้วยกันนะครับโดยดอกเบี้ยและเงินรางวัลได้รับการยกเว้นภาษีด้วยนอกจากนี้ธนาคารออมสินนะครับยังได้จัดกิจกรรมพิเศษครับสลากดิจิตอล1ปีมีเฮสำหรับผู้ที่ฝากระหว่างวันที่17เมษายนถึง15ธันวาคม2513ลุ้น20รางวัลเลยนะครับมูลค่ารวมกว่า3ล้านบาทด้วยกันโดยก็กำหนดออกรางวัลชิงโชคครั้งแรกนะครับวันที่16กรกฎาคม2563นี้นะครับครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นะครับเขาเชิญชวนเข้าร่วมการคัดเลือกเป็นผู้ร่วมลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์มีนบุรีหรือว่าสุวินทวงศ์ซึ่งจะเป็นลักษณะโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนนะครับโดยรฟม.ลงทุนด้านการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งโครงการรวมทั้งดำเนินการก่อสร้างงานโยธาโครงการส่วนตะวันออกหรือว่าสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยถึงสถานีสุวินทวงศ์และผู้ร่วมลงทุนงานด้านการออกแบบและก่อสร้างงานโยธาในโครงการส่วนตะวันตกจากสถานีบางขุนนนท์ถึงสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยงานออกแบบงานจัดหางานผลิตการติดตั้งและการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้ารวมทั้งงานให้บริการการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษาตลอดทั้งเส้นทางรวมถึงเป็นผู้จัดเก็บค่าบริการสนใจสามารถซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่24กรกฎาคม2563นะครับระหว่างเวลา5นาฬิกาขอไปครับระหว่างเวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกาที่ห้องนิทรรศการชั้น1อาคาร1รฟม.หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์นะครับ www.mrta.co.th ครับเมื่อเร็วๆนี้การท่าเรือแห่งประเทศไทยฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาดก็มีการจัดกิจกรรมบรรจุถุงยังชีพในโครงการการท่าเรือสู้โควิด-19 ไปด้วยกันโดยก็มีพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทยพนักงานจิตอาสา904ของการท่าเรือแห่งประเทศไทยและชาวบ้านชุมชนโดยรอบนะครับร่วมบรรจุสิ่งของยังชีพที่จำเป็นเพื่อนำไปแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชุมชนโดยรอบการท่าเรือแห่งประเทศไทยจำนวน26ชุมชนด้วยกันนะครับส่วนกิจกรรมก็วันที่ทางรายการมอบเป็นกระปุกออมสินแบบพิเศษเลยนะครับตู้ ATM จากธนาคารออมสินครับ1รางวัลแก่ท่านผู้ฟังผู้โชคดีเพียงคนเดียวเลยนะครับที่ตอบคำถามส่งมาทาง SMS ครับที่4221075 4221075หรือตอบผ่านมาทาง Facebook Live ก็พิมพ์คำตอบแล้วก็ส่งผ่านมาทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับคำถามจะมาจากข้อมูลดังต่อไปนี้นะครับข้อมูลคือธนาคารออมสินจัดกิจกรรมออนไลน์เฟสติวัลสิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินก็สามารถแลกรับเครดิตเงินคืนได้ถึงร้อยละ10นะครับร้อยละ10ร้อยละ10นะครับคำถามครับธนาคารออมสินจัดกิจกรรมออนไลน์เฟสติวัลรับสิทธิพิเศษนะครับสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินสามารถแลกรับเครดิตเงินคืนได้ร้อยละเท่าไหร่ครับถามว่าสามารถแลกรับเครดิตเงินคืนได้ร้อยละเท่าไหร่ครับส่งคำตอบทาง SMS กับที่4221075 4221075หรือจะตอบผ่านมาทาง Facebook Live ก็พิมพ์คำตอบแล้วก็ส่งผ่านมาทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับทางรายการก็จะใช้คอมพิวเตอร์สุ่มอย่างผู้ตอบถูกขึ้นมาท่านเดียวเลยนะครับรับเป็นกระปุกออมสินแบบใหม่เลยนะครับตู้ ATM จากธนาคารออมสินครับ1รางวัลแก่ท่านผู้ฟังผู้โชคดีเพียงคนเดียวสุ่มตัวอย่างท่านใดขึ้นมาได้ทางรายการก็จะติดต่อกลับไปนะครับพรุ่งนี้ก็จะแจ้งชื่อทราบกันส่วนครับช่วงหลังครับรายการเพิ่มช่องทางรับชมหลังทางช่องทางของ YouTube อีกช่องทางนึงท่านผู้ฟังก็พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเข้าไปค้นหาและก็ชมย้อนหลังได้เลยนะครับและที่พิเศษนะครับผู้ชมผู้ฟังรับชมและฟังผ่านทาง Facebook ผู้ที่กดไลค์กดแชร์รายการของเราแต่ละเดือนนะครับใครกดไลค์กดแชร์มากที่สุดทางรายการมีของขวัญพิเศษส่งไปอีกด้วยนะครับครับเอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงทำมาหากินนะครับเรื่องราวของการเร่งพัฒนาผู้ทำนาเกลือแล้วก็เกลือทะเลไทยนะครับโดยวางเป้าหมายว่าจะขึ้นทะเบียน GI หรือว่าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ให้ได้เร็วๆนี้นะครับไปคุยกับคุณชาญยุทธพานุทัศน์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
รมส่งเสริมการเกษตรในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทยนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณจ่ายุทธครับสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับครับแนวคิดตลอดจนสถานการณ์ของเกลือทะเลไทยเป็นยังไงฮะปัจจุบันนี้ฮะโอ้จริงๆแล้วเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทยเนี่ยครับก็เราก็เพิ่งมีอายุจริงๆเนี่ยชุดใหม่นี้ก็คือมีอายุประมาณ6เดือนกว่าครับนะครับตั้งแต่มีการตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายน2562นะครับตามคำสั่งของคณะของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเพื่อที่จะมาดูแลเรื่องเกลือทะเลไทยโดยเฉพาะอันนี้เน้นเฉพาะเกลือทะเลไทยครับซึ่งก็มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่7จังหวัดหลักๆนะครับก็คือทางสมุทรสงครามสมุทรสาครเพชรบุรีนะครับชัยภูมิเต่าชลบุรีจันทบุรีแล้วก็ปัตตานีนะครับอันนี้ก็จะเป็นการพัฒนาเกลือทะเลไทยครับครับแล้วก็เชิญครับเชิญครับเชิญคุณชายอยู่ครับครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีการประชุมกันนะฮะตอนแรกก็ทุกสัปดาห์เลยเพื่อที่จะมาวางแนวทางในการที่จะพัฒนาแต่ว่าประเด็นสำคัญที่เราต้องดำเนินการก็คือเรื่องของการเขาเรียกว่าการขึ้นทะเบียนนะครับครัวเรือนที่ประกอบอาชีพทางนี้นะครับเนื่องจากว่าเดิมทีเดียวเนี่ยก็มีตัวเลขอยู่ขึ้นทะเบียนอยู่นิดเดียวเองนะฮะประมาณ 2-300 ครับครัวเรือนนะฮะครัวเรือนนะฮะไม่ใช่รายคือหมายความว่าจะมีมากกว่านั้นคนไม่รู้แหละในครัวเรือนครับซึ่งตรงนี้ตอนหลังเนี่ยเราก็มาดำเนินการแล้วขณะนี้เนี่ยมีผู้ที่มาขึ้นทะเบียนแล้ว841ครัวเรือนครับพื้นที่ประมาณ 38,000 กว่าไร่นะครับครอบคลุมใน7จังหวัดซึ่งตรงนี้ก็อาจจะมีอีกส่วนหนึ่งที่ไม่มาขึ้นทะเบียนเพราะว่ายังไม่รู้จะมาขึ้นทำไมนะครับแต่ว่าพอหลังจากเราทำการพัฒนาเนี่ยไปแล้วเราก็จะพยายามประชาสัมพันธ์ว่าเราจะมาดูแลในเรื่องอะไรบ้างนะครับจะทำให้เกลือเนี่ยมีราคาเป็นเสถียรภาพเพราะตอนนี้เกลือก็ยังราคาตกต่ำอยู่เหรอฮะอันนี้เน้นเกลือทะเลนะฮะครับครับเพราะว่าก็เป็นการผลิตที่มีแนวโน้มที่ราคาเนี่ยมันไม่นิ่งแต่ว่าอันแรกเลยเนี่ยที่เราทำตอนนี้แล้วก็คือพัฒนาเรื่องให้มีมาตรฐานมี GAP ครับนะครับเพื่อที่ให้เกลือเนี่ยเขาเรียกว่าขึ้นมาจากเดิมนะเดิมทีเดียวก็ขายกันแบบราคาต่ำอยู่นะฮะแต่ถ้ามีราคามีการพัฒนาคุณภาพตรงนี้เกลือก็จะขายได้ในราคาที่สูงไปและนอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะวางแนวทางที่จะก็เรียกว่าพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์นะครับเพราะว่าถ้าบริโภคอย่างเดียวว่ามันก็คงไปไม่ได้นะครับก็จะมีเรื่องของการอุปโภคนะฮะยกตัวอย่างตอนนี้ที่ทำออกมาแล้วก็คือเรื่องของเราไปทำเป็นเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำเกลือเนี่ยเกลือใช่เป็นผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วตอนนี้เราพยายามส่งเสริมอย่างเงี้ยเพื่อให้อะไรฮะยกระดับให้ราคาสูงขึ้นอ๋อไม่ใช่ขายเกลืออย่างเดียวอะไรเงี้ยไม่ได้ขายเกลืออย่างเดียวครับเพราะว่าถ้าบริโภคเนี่ยมันก็จะไปตันตรงที่ว่าคนไทยทางสาธารณสุขก็คือหวานมันเค็มนะฮะแต่ว่าถ้าอุปโภคเนี่ยมันยังไปได้อีกอย่างเราก็วางเหมือนกันว่าอาจจะทำเรื่องของโลชั่นที่ใช้เกลือเพราะหลายประเทศเนี่ยเขาทำกันอยู่ครับนะครับอันนี้ยกตัวอย่างก็คือแล้วเราก็มีเกลือสำหรับใช้แปรงฟันอะไรต่างๆแบบนี้เพื่อให้ราคามันขับสูงขึ้นนะครับ อีกทางนึงก็คือใช้ท่องเที่ยวด้วยนะครับตอนนี้กำลังพัฒนาซอลโรดนะครับก็คือมีการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ใช้เกลือให้เป็นประโยชน์อันนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะมาทำทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือเราทำมาตรการต่างๆเหล่านี้ควบคู่กันไปนะครับเพื่อที่จะพัฒนาแล้วก็สร้างการเรียนรู้เพราะตอนนี้เราทำแปลงใหญ่ของเกลือด้วยนะครับเพื่อจะใช้ผ้าใบมาปูแทนนะครับเพราะเกลือจะได้ไม่ดำอะไรต่างๆเนี่ยก็จะทำควบคู่กันไปครับครับทีนี้เราตั้งเป้าหมายว่าเราจะขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในแนวทางมันจะเป็นยังไงฮะตอนนี้อย่างนี้ครับมันมี2 ส่วนด้วยกันก็คือตัว GI เนี่ยต้องเรียนอย่างนี้นะฮะเป็นเรื่องของการถ้าเรียกว่าเพิ่มมูลค่านะครับเป็นการสร้างแบรนด์ของท้องถิ่นเนี่ยที่บอกคุณภาพกับงานหนึ่งก็คือเป็นแหล่งที่มาของสินค้าฉะนั้นเนี่ย
อย่างสมมติว่าเรามี7จังหวัดเนี่ยเขาก็สามารถทำ GI ได้เพื่ออะไรฮะเพื่อยกราคาสมมติเดิมทีเดียวเนี่ยเกลืออาจจะขายได้โลเดียวโลละไม่เกินบาท50แต่ว่าถ้าพอมาเป็นสิ่งบ่งชี้ทางวิทยาศาสตร์เขาก็พัฒนาคุณภาพนะฮะแล้วก็เป็นแหล่งว่าโอเคเกลือมาจากแหล่งนี้ปุ๊บราคามันอาจจะอัพขึ้นเป็น5บาทนะหรือ10บาทก็แล้วแต่ครับซึ่งในตรงนี้เราก็ประสานกับกำลังกระทรวงพาณิชย์เพราะว่าการทำงานของคณะกรรมการพัฒนาเกลือไทยเนี่ยไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานกระทรวงเกษตรเท่านั้นแต่เป็นทุกหน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องแม้กระทั่งอย.กระทรวงอุตสาหกรรมนะครับผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านเกลือต่างๆเข้ามาช่วยนะครับโดยใช้อะไรฮะนวัตกรรมเข้ามาช่วยด้วยไม่ใช่ว่าทำกันแบบเดิมแล้วก็ขายนะครับแต่อันนึงที่ทำแบบเดิมได้ก็คือเรื่องของเป็นมรดกทางการเกษตรโลกอันนี้ก็จะผลักดันอยู่นะครับโดยท่านประธานท่านอลงกรณ์ปรบุตรเนี่ยท่านก็พยายามที่จะผลักดันในเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามรดกเกษตรโลกเนี่ยผู้ที่ดูแลก็คือทาง FAO ครับนะครับเราก็จะทำควบคู่กันไปเมื่อได้แต่ละตัวแล้วเนี่ยเราก็มาเชื่อมโยงเป็นจิ๊กซอแล้วก็สามารถที่จะทำให้ตัวเนี้ยเพิ่มมูลค่ามากขึ้นตอนนี้เราก็ไม่ได้ขายเกลือที่มีมูลค่าต่ำครับก็จะขายเกลือในมีมูลค่าสูงมากขึ้นครับแต่มันก็ต้องพยายามผลักดันให้พี่น้องเกษตรกรอยู่ได้นะฮะใช่ครับตรงนี้ก็ต้องผลักดันแล้วก็ในเรื่องของการลดต้นทุนก็ดีอย่างที่ผมเรียนนะว่าการใช้ผ้าใบปูเนี่ยครับคือต้นทุนทีแรกอาจจะอยู่สูงแต่ว่าพอทำไปแล้วเนี่ยเพราะเท่าที่ลงพื้นที่ไปเนี่ยนะครับเขาบอกว่าผ้าใบก็ใช้ได้10ปีการล้างเกลือก็จะขาวเลยไม่ต้องไปล้างเกลืออีกการล้างเกลือขั้นตอนก็จะลดหายไปครับนะครับตอนนี้เขาก็ขายได้ในราคาสูงจากตอนนี้ถ้าท้องตลาดทั่วไปเนี่ยเขาก็ขายได้ไม่เกินบาทแต่เขาได้โลละบาท50ต่างก็ไม่มีขายหมดแต่ว่าเนื่องจากว่าตอนนี้ยังมีน้อยอยู่ต่อไปในอนาคตเนี่ยก็สามารถที่จะอะไรอ่ะเขาเรียกว่าเพิ่มปริมาณการผลิตมากขึ้นครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเกลือเนี่ยมีข้อดีกว่าสินค้าเกษตรตัวอื่นก็คือถ้ามียุ้งฉางก็เก็บไว้ได้นานโอ้เสื่อมสลายยากถ้าไม่โดนน้ำนะฮะใช่ใช่ฮะเราก็จะพัฒนาเรื่องยุ้งฉางนี้ด้วยเหมือนกันนะครับครับยุ้งฉางทำยังไงฮะยุ้งฉางก็คือคงต้องการการฝนนะฮะทำยังไงให้การฝนมีการระบายน้ำในอากาศฮะแล้วก็คือจริงถ้าอีกตัวหนึ่งที่พยายามอยู่ก็คือพยายามเชื่อมโยงกับทางผู้ประกอบการที่ใช้นะเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรากระทบหลายเรื่องนะครับอย่างประมงก็อายุยูการใช้เกลือมันก็ลดลงตอนนี้อายุยูเข้ามาดีขึ้นนะฮะตรงนี้ก็จะเพิ่มมากขึ้นครับแล้วก็ติดโควิดนิดนึงก็การกระจายอะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้เราก็พยายามที่จะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ประชุมกับทางกรมค้าภายในเรื่องตรงฟ้าก็คือร่วมกับสหกรณ์เนี่ยเอาเกลือเนี่ยนะครับให้ช่วยกระจายไปยังร้านตรงฟ้าก็จะทำให้ราคาเนี่ยได้อัพสูงขึ้นแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้นะครับเรามีปัญหาปานกลางเราก็จะแก้ไขตรงนี้แล้วก็ระยะยาวก็จะวางแผนที่จะพัฒนาตัวผลิตภาพแล้วก็คุณภาพให้สามารถที่จะเข้าสู่ตลาดได้ในอนาคตผมคิดว่าอาจจะเกลือคุณภาพต่างๆเหล่านี้อาจจะไม่เพียงพอได้ซ้ำไปอ๋อครับครับคุณชายยุทธถามเป็นความรู้นิดหนึ่งปกติจะผ่านพระราม2สมัยผมเขาเรียกอะไรนะฮะธนบุรีปากท่อนะฮะเก่ามากนะธนบุรีท่อใช่ใช่ครับก็ผมก็เก่าอ๋อเหรอแต่ทำไมก่อนมันสวยนะทางวิ่งสวนผ่านกลางทะเลเลยเนี่ยผมสงสัยอย่างนี้ว่าปกติเกลือแถบสมุทรสาครสมุทรสงครามเนี่ยถ้าเป็นเกลือแล้วเราแบ่งไปทำเป็นถุงขนาดเล็กขายบ้างไหมฮะประมาณถุงแบบที่ขายโดยทั่วไปตามร้านค้าโดยทั่วไปเนี่ยมีครับมีแหละฮะอ๋อก็จะทำเพียงแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเขายังใช้วิธีเดิมไงนี่ไงตอนนี้จะต้องไปพัฒนาเขานะฮะเราร่วมกับใส่แบรนด์ใส่อะไรสักหน่อยนะเขาเรียกอปภ.เนี่ยนะฮะไปพัฒนาตรงนี้อย่างยั่งยืนก็จะทำเป็นร้อยเรียงไปทางพระราม2เนี่ยแหละนะครับเข้าไปยังชะอำตรงเนี้ยจะเป็นเส้นทางที่วิ่งแล้วก็สวยงามมีทิวทัศน์สวยงามมีจุดแวะพักอะไรต่างๆเนี่ยตรงเนี้ยก็จะไปทำในวิถีชีวิตของคนไทยแล้วก็เมื่อเราเปิดประเทศชาวต่างชาติเข้ามาได้อีกก็
็จะสามารถเข้าแต่ว่าตอนนี้เราอาศัยไทยเที่ยวไทยก่อนครับก็จะไปพัฒนาตรงนี้นะครับตอนนี้ก็เริ่มดำเนินการดีครับแหมถ้ามี GI นี่ไปส่งไปขายเชียงรายนะเชียงมงเชียงใหม่อะไรที่ได้หมดเลยของแท้เค็มจริงๆต้องมาจากที่นี่แหละสมุทรสาครสมุทรสาครใช่ครับใช้ระบบธงฟ้าเข้ามาช่วยด้วยครับครับได้ครับเดี๋ยวโอกาสหน้ามีความคืบหน้าคุยกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ยุทธครับครับสวัสดีครับคุณอาจารย์ยุทธพานุทัศน์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรกรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทยนะครับผมยกตัวอย่างตรงนี้เนี่ยคุณทวีศักดิ์ก็ให้นึกถึงมะข้าวสาวนาเกลือนะอ๋อครับนั่นแหละบรรยากาศอย่างนั้นนะครับกลับดีไหมเฉลยคำถามครับที่ถามในคำว่าจะนำสินค้าจากกิจกรรมออนไลน์เฟสติวัลสิทธิพิเศษรับสิทธิพิเศษนะครับสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินนะครับสามารถแลกรับเครดิตเงินคืนได้ร้อยละเท่าไหร่คำตอบคือร้อยละ10ครับวันนี้เวลาของรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านหมดลงแล้วนะครับผมและคุณพีรพัฒน์วัฒนาพิรมลาไปก่อนนะครับแล้วพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับลากันแค่นี้มีความสุขกันนะครับสวัสดีครับสวัสดี